วันนี้นะครับต้องติดตามดูข้อมูลข่าวสารประเด็นหนึ่งก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้ววันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งสก.แล้วก็สข.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครบรรยากาศก็3พรรคการเมืองใหญ่นะครับที่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันประชาธิปัตย์เพื่อไทยแล้วก็พรรคการเมืองใหม่ที่เห็นภาพนะครับว่ากองเชียร์ของแต่ละพรรคการเมืองนะครับที่ไปรวมตัวกันที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงก็คึกคักกันตั้งแต่เช้านะครับบรรยากาศทั่วไปก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นหรือไม่มีอะไรทำผิดกฎหมายนะครับหน้าตาที่ผู้ไปสมัครเนี่ยนะครับก็ส่วนมากก็เป็นคนใหม่คนหนุ่มคนสาวก็เยอะนะครับแต่ที่เห็นภาพก็คือว่าเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับอันนี้หัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ที่เป็นว่าที่นะครับคุณสมศักดิ์โกสายสุขก็ไปให้กำลังใจบรรดาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ใหญ่หน่อยก็ไม่พบนะฮะนอกจากนี้พรรคการเมืองอื่นนะครับเพื่อไทยก็มีคุณวิชาญมีนชัยนันที่เป็นผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งที่เห็นภาพนี้นะครับพร้อมกับคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะครับก็ไปให้กำลังใจในตัวแทนของผู้สมัครสรุปทั้งหมดนะครับเมื่อวานนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับสก.นี่162คนสข .635 คนนะครับ162คนในผู้สมัครสก.แบ่งเป็นประชาธิปัตย์นะครับ61คนเพื่อไทยนั้น58พรรคการเมืองใหม่30คนประชากรไทยแล้วก็มาตุภูมิพรรคละ1คนนะครับที่น่าสนใจสก.นะครับปรากฏว่า635คนเป็นประชาธิปัตย์249นะครับเพื่อไทย249พรรคการเมืองใหม่91มาตุภูมิ7อิสระ8คนนะครับแล้วก็กลุ่มทำงานคนทำงานกลุ่มคนธนบุรีแล้วก็กลุ่มปฐมวันก้าวหน้ากลุ่มละ7คนนะครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มดวงใจแดงอีก5คนด้วยที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าตัวผู้สมัครเอาละต้องไปดู2พรรคการเมืองใหญ่นะครับมีตัวใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยที่เขตพระนครมีคุณบุษกรคงอุดมลงที่เขตดุสิตครับแล้วก็คุณพรพิมลคงอุดมลงที่เขตบางซื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์นะฮะนะครับนี่ข้อมูลข่าวสารลูกสาวของคุณชัดตะพูนชัดตะพูนนะครับนี่ลงประชาธิปัตย์ครับนี่นะครับทั้งคู่ก็ลงสมัครที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับเขตดุสิตนะครับมีคนน่าสนใจก็คือคุณคมสันพันวิชาติกุลนะครับลูกของคุณพานุวัฒน์พันวิชาติกุลที่เป็นหมอดูชื่อดังนะครับส่วนของพรรคการเมืองอื่นนะครับอย่างเช่นนะครับภรรยาของคุณการุณโหสกุลคุณพิมพ์ชนาโหสกุลนะครับก็ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยนะครับในเขตดอนเมืองเพื่อรักษาฐานเสียงของตัวเองนอกจากนี้นะครับคุณวิสูตรสำเร็จวณิชอดีตสก.หลายสมัยลงที่เขตลาดกระบังนะครับก็ติดตามดูนะครับในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่30สิงหาคมหน้านะครับสก.เนี่ยจะเลือกตั้งในวันที่เท่าไหร่29 29นะฮะสก.เลือกตั้ง29สิงหานะฮะสก.นะท่านผู้ชมครับก็จะมี11เขตที่ท่านไปเลือกตั้งเนี่ย2คนนะฮะเขตละ2คนที่เหลือนั้นก็เลือกตั้งเขตละ1คนนะครับสก.ที่อยู่ในเขตที่มีคนเยอะหน่อยนะครับประชากรเยอะหน่อยเพราะตามกฎหมายระบุถ้าเกิดเกิน 150,000 เนี่ยก็มีสก.ได้อีกคนนึงนะครับก็เขตใหญ่ๆอย่างบางกะปิบางเขนดอนเมืองจตุจักรอย่างนี้นะฮะสข.ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีได้7คนนะฮะยกเว้นนะครับ4เขตนี้จะมีสข.ได้8คนก็คือบางแคจอมทองบางขุนเทียนและก็ประเวศนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ